อย่างที่ท่านอาจยังบ่ฮู้เกี่ยวกับประธานสุภานุวงศ์ปี2021นี้ก็ครบรอบ112ปีแล้วที่เป็นวันคล้ายวันเกิดประธานสุภานุวงศ์13กรกฎาคม1909หา2021ซึ่งท่านประธานสุภานุวงศ์เป็นปัญญาชนผู้ยิ่งใหญ่เป็นนักรบปฏิวัติที่กล้าแกนเป็นนักการเมืองที่โดดเด่นเป็นนักการทหารที่เก่งกาเป็นนักการต่างประเทศที่เฉลียวฉลาดเป็นหนึ่งในบรรดาผู้นำที่ดีเด่นของภาครัฐและประชาชนลาวมื้อนี้เฮามาทำความรู้จักกับเพิ่นใน5อย่างที่หลายคนอาจยังบ่ฮู้1ท่านประธานสุภานุวงศ์หรือฮู้จักกันในนามเจ้าชายแดงเกิดวันที่13กรกฎาคม1909ที่หลวงพะบางในครอบครัวเสื้อเจ้าเป็นโอรสหรือลูกของเจ้ามหาอุปราชบุญคงและหม่อมคำอ้วนมีเอื้อยน้อง2คนคือเจ้าหญิงทวีวรรณและเจ้าหญิงจินดารัศมีมีอ้ายต่างมันดา2คนซึ่งมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์คือเจ้าเพชรสราชและเจ้าสุวรรณภูมิมาในสมัยเยาว์วัยประธานสุภานุวงศ์ได้รับการอบรมสั่งสอนเป็นอย่างดีเพิ่นเป็นเด็กในวังที่มักไปลิ่นกับเด็กน้อยทั่วไปโดยโบถือสั้นวรรณะของตนเพิ่นได้สัมผัสกับชีวิตประจำวันของประชาชนและได้เกิดความเมตตาหักใคร่ประชาชนตั้งแต่ยังน้อย2ปี1931ไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งและได้เข้าเรียนเกียมที่วิทยาลัยแสงลุยได้เข้ามหาวิทยาลัยขวาทางแห่งชาติสาขาวิชาวิศวกรพลเรือนอยู่นครหลวงปารีในซุมปี1931หา1934เวลาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยขวาทางแห่งชาติที่ประเทศฝรั่งเพิ่นบ่เพียงแต่มีความมุ่งมั่นในการเรียนเท่านั้นแต่ทั้งมีความรู้มันในการลงฝึกหัดปฏิบัติตัวจริงดังนั้นเพิ่นจึงได้เดินทางไปหลายประเทศในทวีปยุโรปทางเบื้องตะวันออกและตะวันตกและได้ไปหลายประเทศในทวีปแอฟริกาเพื่อสัมผัสกับความเป็นจริงและซอกฮู้ประสบการณ์ในด้านต่างๆผลจากความบากบั่นในการค้นคว้าหำเฮียนเป็นเจ้าการประดิษฐ์สร้างเฮียนฮู้ด้วยตนเองดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายดุมันประหยัดบริสุทธิ์ซัดซื่อเที่ยงธรรมเอาใจใส่เฮียนฮู้ภาษาของชาติต่างๆเพิ่นจึงสามารถเว้าได้ถึง950ภาษาที่ใช้กันแพร่หลายในสากลปี1931ประธานสุภานุวงศ์ได้เรียนจบมหาวิทยาลัยขวาทางแห่งชาติที่ประเทศฝรั่งโดยได้รับประกาศนียบัตรวิศวกรขวาทางเป็นคนทำอิฐของประเทศลาว3เสด็จเจ้าสุภานุวงศ์หรือเจ้าชายแดงด้วยความสามารถพิเศษของเพิ่นเว้าได้หลายภาษาและผลงานการเฮ็ดเวียกที่ดีเด่นจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสมัยรัฐบาลลาวเอกราช12ตุลา1945ผู้นำการปฏิวัติลาวหุ่นทำอิฐประธานแนวลาวอิสระ4ประธานสุภานุวงศ์ประธานประเทศผู้ทำอิฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายหลังประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยในวันที่2ธันวาคม1975 5ประธานสุภานุวงศ์ได้อุทิศตนเข้าในภารกิจของชาติหลายอย่างเป็นต้นประกอบส่วนเข้าในการนำพาล้วมหมู่ของพรรคและแนวร้าวหักชาติไสยศาสตร์ของภารกิจต่อสู้ปลดปล่อยชาติในเมื่อก่อนก็คือภารกิจปกปักรักษาระบอบใหม่เพื่อความสงบสุขของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในทุกวันนี้มีเพิ่นเป็นแบบอย่างเป็นผู้ซี้นำนำพาทางเบื้องหน้าและเบื้องหลังความสำเร็จของการปฏิวัติในเมื่อก่อนจึงมีพวกเฮาในมือนี้สนับสนุนโดย